คิดคณิตศาสตร์เรื่องการคูณทศนิยมไม่เกิน2ตำแหน่งกับจำนวนนักเราได้เรียนรู้เรื่องการบวกการลบทศนิยมมาแล้ววันนี้มาสนุกกับการคูณทศนิยมไม่เกิน2ตำแหน่งกับจำนวนนักนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพสวัสดีค่ะสวัสดีครับเด็กๆวันนี้นะครูอยากจะให้เด็กๆเนี่ยไประลึกถึงตอนที่เด็กๆเรียนกันตอนชั้นป.2 เด็กๆเคยเรียนเรื่องการบวกการลบแล้วเรียนเรื่องอะไรอีกครับการคูณใช่ไหมครับทีนี้ตอนที่เราเรียนเรื่องการคูณเด็กๆจำได้ไหมว่าการคูณตอนที่เรียนตอนป.2 นะมันเป็นยังไงนะครูมีมาให้ดูจำได้ไหมได้สามคูณห้าสิบห้าเด็กๆจำได้ว่า3คูณ5เท่ากับ15ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราจะเขียน3คูณ5ในรูปของการบวกจำได้ไหมครับเราจะเขียนเขียนว่าอะไรบวกกันบ้างจำนวนใดบวกกันบ้างครับ5มาบวกกันกี่จำนวนครับ3จำนวนนะครับเราก็นํา5มาบวกกัน3จำนวนนะครับผลบวกได้เท่าไหร่ครับ15แล้วเด็กๆ เรียนไปแล้วตอนหลังก็ใช้วิธีการอะไรคูณแล้วเราใช้อะไรในการหาผลคูณใช้สูตรคูณใช่ไหมตอนนี้เรามาระลึกความหลังตรงนี้ว่าเราก็ได้ผลคูณเป็น15นะครับถ้าท่องสูตรคูณได้15ไหมได้คำตอบเป็น15ไหมได้ใช่ไหมครับแล้วถ้ามันเป็นแบบนี้ล่ะมันเป็นโจทย์ที่มันเป็นทศนิยม5คูณ 2.5 ถ้าเราจะใช้การบวกในการหาคำตอบของการคูณ5บวกกัน5ครับนำ 2.5 มาบวกกันกี่จำนวน5จำนวนนะครับนำ 2.5 เนี่ยมาบวกกัน5จำนวนเท่าไหร่กี่จำนวนละ4และจำนวนสุดท้ายจำนวนที่5ลองหาผลบวกสิ12.5 แน่ใจเหรอครับใครได้คำตอบแล้วใครยังไม่ได้ลองสิครับลองคำนวณสิลองคิดสิ 2.5 บวกกัน5จำนวนได้คำตอบเท่าไหร่ครับ2.5 บวกกัน5จำนวนได้ 12.5 12.5 นะครับลำบากไหมครับที่ต้องบวกมันนี่มันแค่5จำนวนใช่ไหมถ้าบวกกันสัก70จำนวน60จำนวน35จำนวนเราจะมาบวกกันอยู่ไหมครับไม่ไหวแล้วเพราะงั้นการคูณก็จะช่วยให้เราหาคำตอบได้เร็วขึ้นถ้าเราจะต้องบวกจำนวนที่ซ้ำๆกันเนี่ยหลายๆจำนวนนะครับดังนั้นข้อนี้ก็จะได้คำตอบเป็น 12.5 นะครับเราก็ตอบ 12.5 ทีนี้เด็กๆครับเด็กๆ เคยเรียนเรื่องการเปลี่ยนทศนิยมให้เป็นเศษส่วนกันมาแล้วใช่ไหมครับทีนี้เราจะมาเรียนวิธีการคูณทศนิยมล่ะนะครับไม้มีความยาวท่อนละ 3.75 เมตรนำมาวางต่อกัน4ท่อนจะมีความยาวทั้งหมดกี่เมตรใช้วิธีการใดในการหาคำตอบครับคูณค่ะใช้วิธีคูณใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะเขียนในรูปของการคูณได้ว่าอย่างไรครับ 3.75 คูณ4 3.75 คูณ4เหรอครับเราต้องเอา4นะครับเพราะว่าท่อนละ 3.75 ใช่ไหมครับมี4ท่อนเราต้องเอาจำนวนท่อนขึ้นก่อนนะครับเราก็จะเขียนในรูปการคูณก็จะเป็น4คูณด้วย 3.75 นะครับแล้วถ้าเราจะหาคำตอบตอนนี้เราจะใช้วิธีการใดในการหาคำตอบดีครับคูณถ้าเราจะหาคำตอบของการคูณอันนี้ที่เราเรียนมาเมื่อกี้นี่คือใช้การบวกใช่ไหมครับบวกกันบวกกันเอานำจำนวนใดมาบวกกันบ้างครับ3.75
บวกกัน4จำนวนนํา 3.75 มาบวกกัน4จำนวนใช่ไหมครับงั้นมันจะเขียนเป็นรูปการบวกได้ว่า 3.75 บวก 3.75 บวก 3.75 บวก 3.75 เอ๊ะแล้วได้คำตอบเท่าไหร่ลองคิดสิครับทีนี้เด็กๆทำเสร็จแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันว่าที่คำตอบที่เด็กๆได้นะถูกหรือเปล่าเด็กๆตอบมันเท่าไหร่ครับ15.00เรามาดูเฉลยกันเลยนะครับ4 คูณ 3.75 ก็จะเท่ากับ 3.75 บวกกันกี่จำนวนนะ4 4จำนวนนะครับดูสิคำตอบได้เท่าไหร่15.00 ตรงกันที่เราหาไหมครับตรงครับตรงที่นี้15.00เราจะตอบได้อีกอย่างหนึ่งว่าอะไรหรือ15ค่ะ15นะครับหรือ15เพราะนั้นจะมีความยาวทั้งหมด15นิ้วทีนี้ถ้าเราจะหาผลคูณโดยการคูณทศนิยมเนี่ยนะครับมันมีวิธีการหาผลคูณของทศนิยมแต่เราจะต้องใช้ความรู้เรื่องเศษส่วนจำได้ไหมครับว่า 0.3 เราจะเขียนเป็นเศษส่วนเศษ3ส่วน10มีคนตอบแล้วบอกเศษ3ส่วน10ทำไมมันจึงเป็นเศษ3ส่วน10เพราะอะไรครับ1ตำแหน่งถูกต้องเพราะมันมีทศนิยม1ตำแหน่งใช่ไหมครับทศนิยม1ตำแหน่งตัวส่วนจะเป็นอะไร10เพราะฉะนั้น 0.3 เท่ากับ3 ส่วน 10เก่งมากเลยครับแล้ว 2.9 ล่ะ2 เศษ 9 ส่วน 10ถูกต้องหรือเปล่าลองดูสิครับถูกต้องเอ๊ะมันเขียนได้แบบเดียวเหรอครับ2เศษ9ส่วน10เขียนอีกแบบได้ไหมครับ29 ส่วน 10 เศษ 29เก่งมากเลยโอ้โหเศษ29ส่วน10เวลาเราจะนำไปใช้เนี่ยเราจะเขียนในรูปของเศษเกินนะครับเพราะเวลาที่เราจะนำ2เศษ9ส่วน10ไปใช้มันอาจจะไม่สะดวกละ2เศษ9ส่วน10แต่ถ้าเรานำในรูปของเศษเกินไปใช้มันจะสะดวกกว่านะครับทีนี้ต่อไป41 ส่วน 2ตำแหน่งแล้วเศษ 41 ส่วน 100 ทำไมมันตัวส่วนเป็น100ล่ะคราวเนี้ยเพราะมันเป็นทศนิยม2ตำแหน่งตัวส่วนมันจะเป็นอะไร100เก่งมากเลยครับเพราะฉะนั้น 0.41 เท่ากับ41 ส่วน 100เยี่ยมมากเลยครับเศษ41 ส่วน 100อันนี้ต้องทำอะไรต่ออีกไหมไม่ต้องไม่ต้องแล้วนะครับอ้าวเพราะอะไรอ่ะไม่ต่อเหมือนข้างบนเนี้ยไม่มีรหัสไม่มีรหัสฮะไม่มีไม่ใช่นี่เราเป็นเขียนแบบนี้ทำไมไม่มีล่ะไม่เขียนไม่ใช่เศษฮะมันไม่ใช่เศษเพราะอะไรครับมันไม่ใช่เศษเกินมันไม่ใช่เศษเกินนะครับและทำไมมันไม่มีจำนวนนับอยู่ข้างหน้าด้วยล่ะเพราะอะไรอ่ะเพราะตัวนี้สังเกตตัวนี้มันเป็นอะไรมันเป็นศูนย์เพราะหน้าจุดที่ยมมันเป็นศูนย์นะครับต่อไปดูจำนวนต่อไปสิจำนวนนี้6 เศษ 75 ส่วน 1006 เศษ 75 ส่วน 100เก่งมากเลยครับถูกต้องหรือ6 เศษ 75 ส่วน 100โอ้โหเยี่ยมยอดมากเลยเอาละคราวนี้ถ้าเด็กๆตอบได้แล้วว่าการทำทศนิยมให้เป็นเศษส่วนได้เท่าไหร่นะครับเด็กๆก็สามารถที่จะนำไปใช้ในการหาผลคูณทศนิยมได้แล้วล่ะนะครับเรามาดูซิเรานะจะไปหาผลคูณของทศนิยมได้อย่างไรเรามาเอาข้อสรุปนี้ก่อนทศนิยม1ตำแหน่งเขียนเป็นเศษส่วนมีตัวส่วนเป็นอะไรครับ10มีตัวส่วนเป็น10และถ้าทศนิยม2ตำแหน่งเขียนเป็นเศษส่วนจะมีตัวส่วนเป็นอะไร100นะครับนี้เวลาเด็กๆจะไปใช้ในการเขียนทศนิยมให้อยู่ในรูปของเศษส่วนนึกถึงตรงนี้ให้ดีนะถ้า1ตำแหน่งตัวส่วนเป็น10ถ้า2ตำแหน่งตัวส่วนเป็น100นะครับเอาละเราไปดูซิเราจะทำยังไงนี่มาแล้วโจท
5คูณ 2.5 นะเอาดูวิธีการก่อนนะครับวิธีทำตัวแรกนะครับ5อยู่หน้าเครื่องหมายคูณใช่ไหมครับนะ5อยู่หน้าเครื่องหมายคูณเราก็เขียน5ก่อนนะครับเขียน5ก่อนแล้วก็คูณด้วยอะไรครับเราจะคูณด้วย 2.5 เศษ25ส่วน10เศษ25ส่วน10เห็นไหมบอกเวลาเราจะนำไปใช้ที่กี้นี่บอกว่าจะนำไปใช้เราจะเขียนในรูปของอะไรเศษเกินในรูปของเศษเกินจะสะดวกกว่าใช่ไหมครับก็จะคูณด้วยเศษ25ส่วน10จำได้ไหมการคูณเศษส่วนเราเรียนเศษส่วนมาแล้วการคูณเศษส่วนในที่นี้เราจะนำจำนวนใดไปคูณกันครับเศษคูณเศษและส่วนเศษคูณเศษส่วนคูณส่วน5ตัวนี้มีส่วนเป็นอะไร1มีส่วนเป็น1เพราะฉะนั้นเศษตัวเศษคูณตัวเศษตัวส่วนคูณตัวส่วนตัด25 5ไปคูณกับจำนวนใดครับ5คูณกับ25ครับ5ก็จะไปคูณกับ25ตัวส่วนตัวส่วนเป็น10เหมือนเดิมใช่ไหมครับผลคูณของ5คูณ25ได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ครับ125 125แล้วตัวส่วนล่ะตัวส่วนเหมือนเดิมค่ะตัวส่วนเหมือนเดิมคือ10ค่ะ10แล้วเราจะทำ10 125ส่วน10ให้เป็นทศนิยมได้เท่าไหร่ครับ 12.5 ค่ะไหนตอบอีกครั้งสิครับ 12.5 ค่ะทำไมจึงเป็น 12.5เพราะว่าเพราะส่วน10เป็นทศนิยม1ตำแหน่งเพราะตัวส่วนมันเป็น10เวลาเราเขียนเป็นทศนิยม1ตำแหน่งจึงเป็นทศนิยม1ตำแหน่งนั้นคำตอบที่ได้คือ 12.5 นะครับถูกต้องครับก็ตอบ 12.5 เรามาดูความสมเหตุสมผลของคำตอบที่ได้ 12.5 เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลเพราะอะไร 2.5 ใกล้เคียงอะไรครับใกล้เคียงกับ3นะครับเนื่องจากใกล้เคียง3ใช่ไหมตอนนี้ 2.5 เป็น3เพราะฉะนั้นเราก็นํา5คูณ3 5คูณ3ได้เท่าไหร่ครับ15 15ดังนั้นเมื่อคูณได้15คำตอบที่ได้จะต้องใกล้เคียงคำตอบที่ได้ก็จะต้องใกล้เคียงกับ15อันนี้เป็นหนทางนึงดูอีกวิธีนึง 12.5 เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลเพราะ 2.5 มากกว่าอะไรครับ2มากกว่า2และแต่น้อยกว่า3แต่น้อยกว่า3เนื่องจาก5นะครับ5ตัวนี้คูณ2ใช่ไหมครับ10ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับ10 5คูณ2ได้เท่ากับ10แล้วก็5คูณ3ตัวนี้15ได้15จะสรุปว่ายังไงดังนั้นดังนั้นผลคูณต้องมากกว่ามากกว่า10มากกว่า10แต่น้อยกว่า15และน้อยกว่า15 15ตอนนี้โจทย์ข้อนี้4คูณ 3.75วิธีทำ4คูณ 3.75 4อยู่หน้าเครื่องหมายคูณใช่ไหมครับค่ะนะเวลาเราจะมาเขียนเท่ากับเราต้องเขียนก่อนนะ4คูณนะครับและคูณด้วย3เศษ75ส่วน100 3เศษ75ส่วน100เขียนเป็นจำนวนคะสะดวกจะนำไปใช้ไหมไม่ค่ะต้องเขียนไม่สะดวกใช่ไหมครับเพราะนั้นเขียนเป็นเศษเกินได้เท่าไหร่ครับ375ส่วน100ทำไมตัวส่วนจึงเป็น100เพราะว่ามีทศนิยม2ตำแหน่งเพราะเป็นทศนิยม2ตำแหน่งโอ้โหเก่งจังเลยครับเห็นไหมก็คูณด้วยก็เขียนตามหลังมาเห็นไหมครับส่วน100อ้าวต่อไปเราก็จะนำตัวไหนมาคูณกันครับ4มาคูณกับ375และตัวส่วนเป็นอะไรครับ100100อ้าวหาผลคูณสิ4คูณ375ได้เท่าไหร่ได้1
1,500ได้1,500นะ4คูณ375ได้1,500แล้วตัวส่วนล่ะเป็น100เป็น100เหมือนเดิมนะครับตัวส่วนเป็น100จะเขียน1,500นะครับเศษ1,500ส่วน100เป็นทศนิยมได้15.00 ครับหรือ15นะครับตอนนี้เราได้คำตอบแล้วก็ตอบ15มันตรงกับที่เราทำไว้เมื่อกี้มั้ยตรงค่ะตรงกับโจทย์ข้อเมื่อกี้ที่เราบอกมีไม้อยู่4ท่อนไงท่อนละ 3.75 เห็นไหมครับแล้วเราก็ใช้การบวกในการหาคำตอบแต่คราวนี้เราใช้การคูณแล้วเห็นไหมครับมาดูต่อไปนะครับว่า15เนี่ยเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือเปล่านะครับใกล้เคียงอะไรใกล้เคียงกับ4 3.75 ใกล้เคียงกับ4เนื่องจาก4คูณ4ได้เท่าไหร่ครับ16เพราะฉะนั้นผลคูณใกล้เคียง16ใกล้เคียงกับ16นะคำตอบที่ได้เราได้เท่าไหร่มานะ15ก็ใกล้เคียงกับ16เพราะนั้น15ก็น่าจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วนะครับอีกวิธีหนึ่ง15เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลเพราะ 3.75 มากกว่าอะไรครับมากกว่า3ค่ะมากกว่า3แต่น้อยกว่า4แต่น้อยกว่า4นะครับ4 คูณ 3แล้วเรานำ4คูณ3ได้เท่าไหร่ครับ12แล้วก็นำ4คูณ4ได้เท่าไหร่ครับ16จะสรุปว่าไงตรงนี้ดังนั้นผลคูณจะต้องผลคูณจะต้องแต่น้อยกว่า16โอ้โหเก่งมากเลยผลคูณจะต้องมากกว่า12แต่น้อยกว่า16เยี่ยมมากเลยครับตอนนี้เมื่อกี้ที่เราคิดคำนวณมาเด็กๆสังเกตนะ5คูณ 2.5 เท่ากับ 12.5 4คูณ 3.75 เท่ากับ 15.00 หรือ15ตรงนี้ทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ1ตำแหน่งอันนี้ทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ2ตำแหน่งเราจะสรุปว่ายังไงดีถ้าเรานำจำนวนนับมาคูณกับทศนิยม1ตำแหน่งผลคูณที่ได้จะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่ง1ตำแหน่ง1ตำแหน่งแล้วถ้าจำนวนนับมาคูณกับทศนิยม2ตำแหน่งผลคูณที่ได้จะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่ง2ตำแหน่ง2ตำแหน่งเก่งมากเลยครับนะเพราะนั้นการคูณจำนวนนับกับทศนิยมผลคูณที่ได้จะเป็นทศนิยมที่มีจำนวนตำแหน่งทศนิยมเท่ากับจำนวนตำแหน่งของทศนิยมที่โจทย์กำหนดเห็นไหมครับนี่กำหนดมา1ตำแหน่งผลคูณจะเป็นทศนิยม1ตำแหน่งนี่กำหนดมา2ตำแหน่งผลคูณก็จะเป็นทศนิยม2ตำแหน่งเอาละตอนนี้ชัวร์ยังชัวร์แล้วเอาละครับเด็กๆเมื่อกี้เราใช้วิธีการคูณอันนี้มันยุ่งยากมั้ยยุ่งยากครับถ้าเราทำวิธีลัดคูณกันไปเลยคูณกันไปเลยดีมั้ยดีครับนะทำไมเราจึงเลือกวิธีลัดล่ะเพราะอะไรเพราะมันสะดวกมันง่ายกว่ามันสะดวกกว่าจริงหรือเปล่าลองมาดูซิเด็กๆสังเกตตอนที่เราแปลงทศนิยมมาเป็นเศษส่วนตรงขั้นตอนนี้เห็นไหมมันมี5คูณ25เห็นไหมเนี่ยมันคือจำนวนนับใช่ไหมเนี่ยเห็นป่ะครับดังนั้นเราใช้วิธีการคูณโดยใช้จำนวนนับมันก็น่าจะสะดวกกว่าพอคูณเสร็จปุ๊บได้คำตอบ125เราก็ใส่จุดทศนิยมได้เลยใช่ไหมครับใช่เรามาดูนะครับ125นี่นะเราก็นำแนวคิดจากตรงนี้แหละมาเขียนเป็น25เห็นไหมครับทศนิยมไม่มีแล้วตอนนี้ก็เปลี่ยน 2.5 เป็น25ครับเอาทศนิยมไปฝากธนาคารไว้ก่อนเดี๋ยวเบิกกลับมาทีหลังนะครับก็คูณด้วย5นะครับเราทราบแล้วว่าตอนนี้25คูณด้วย5ได้คำตอบเป็นเท่าไหร่ครับ125ถ้าเราจะคูณเวลาที่เราไปตั้งคูณกันเราคูณทีละหลักก็ได้เด็กๆใช้ความรู้เหมือนการคูณอะไรจำนวนนับเหมือนการคูณจำนวนนับก็คูณทีละหลักคูณทีละหลักนะครับแล้วก็นำผลคูณมาเขียนตอนนี้เราได้ผลคูณแล้วนะคูณทีละหลักเห็นไหมเสร็จแล้วนะ5คูณ5ได้เท่าไหร่ครับ25ใช่ไหมครับเราก็
ใส่5ก่อน5แล้วทดใช่มั้ยครับดูใส่5แล้วทดเท่าไหร่ครับ2ทด2นะครับทดไว้2ตอนนี้เราไม่ต้องเขียนการทดนะแต่ต้องอย่าลืมเอามานะแล้วเราก็ไปคูณเอา5ไปคูณ2ในหลัก10แล้วบวก12บวกอีก2เป็น12ก็เป็น12ใช่มั้ยครับเราก็ใส่2ในหลัก10แล้วก็ทด1ในหลัก100นะครับตอนเนี้ยได้125แล้วแต่เราเนื่องจากเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นจำนวนนักคูณกับทศนิยมเราต้องย้อนกลับไปว่าตอนนี้เราคูณทศนิยมนะใส่ทศนิยมกี่ตำแหน่ง1ตำแหน่งค่ะ1ตำแหน่งเพราะนั้นเราจะสรุปว่า5คูณ 2.5 ก็จะเท่ากับ 12.5 12.5 แล้วเราก็ตอบ 12.5 อ้าวเรามาดูอีกข้อหนึ่งข้อนี้ที่เราทำไปแล้วเมื่อกี้นี้ยุ่งยากใช่ไหมเนี่ยที่ทำมาแล้วเห็นไหมครับครับคราวนี้เป็นทศนิยม2ตำแหน่งเราจะมาคูณโดยใช้การคูณวิธีลัดแล้วซึ่งเด็กๆจะชอบมากเลยการคูณวิธีลัดเพราะอะไรนะง่ายง่ายนะครับอ้าวตอนนี้สังเกตตรงนี้เห็นไหม4คูณ375เราก็นำมาคูณแบบจำนวนนับได้เลยนะครับนะก็มาเขียนนี่ได้เห็นไหม375คูณ4นะครับคูณทีละหลัก4คูณ5ได้เท่าไหร่20ใส่0ทด0ทด2ต่อไป4คูณ7ในหลัก10เป็น28ทดอีกเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่30ใส่0ในหลัก10และทด3ไปในหลัก100ต่อไป4คูณ3 12ทดอีกเป็น15ใส่5ใส่15ไปเลยเพราะว่าตัวสุดท้ายแล้วนะครับนะตอนนี้จะสรุปแล้วก็สรุปตามที่โจทย์ต้องการนะครับแล้วใส่ทศนิยมเท่าที่โจทย์กำหนดทศนิยมกี่ตำแหน่งครับที่โจทย์กำหนดมา2ตำแหน่ง2ตำแหน่งเห็นไหมครับเพราะนั้น4คูณ 3.75 เท่ากับ15.00 หรือ15แล้วเราก็ตอบ15 15 5คูณ 0.9 กับ 0.9 คูณ5มาทายกันดิว่าคำตอบมันจะเท่ากันไหมเท่ากันทำไมยังคิดว่ามันเท่ากันมันแค่สลับตัวเลขมันแค่สลับตัวเลขแสดงว่าเด็กๆเนี่ยเคยเรียนเรื่องการสลับที่ของจำนวนนับมาแล้วใช่ไหมครับทีนี้เรามาพิสูจน์กันว่า5คูณ 0.9 จะเท่ากับ 0.9 คูณ5หรือเปล่านะครับมาดูอันนี้ทำฝั่งนี้ก่อน5คูณ 0.9 เราใช้เปลี่ยน 0.9 เป็นอะไรนะ0.9 เป็น 0.9 เป็น 9 ส่วน 10นี่ไงนะก็เป็น5คูณ 9 ส่วน 10ใช่ไหมครับก็ได้นำอะไรไปคูณกันครับ5คูณ 9ใช่ไหมครับส่วน10แล้วได้เท่าไหร่เอ่ย5ส่วน45ส่วน10เศษ45ส่วน10เขียนเป็นทศนิยมได้เท่าไหร่4.5ได้ 4.5 เพราะฉะนั้นเราก็ตอบ 4.5 เอาละครับมาดูฝั่งนี้นะฝั่งนี้ 0.9 คูณ 5 0.9 เปลี่ยนเป็นอะไรก็เปลี่ยนเป็นเศษ9ส่วน10คูณ5แล้วนำจำนวนไหนคูณกัน9คูณ5 9คูณ5ได้เท่าไหร่ครับ45ก็เป็นเศษ45ส่วน10แล้วเท่ากับ 4.5 เห็นไหมคำตอบเป็นไงเท่ากันแสดงว่าการคูณทศนิยมก็มีสมบัติอะไรก็มีสมบัติการสลับที่เหมือนกับจำนวนนับนั่นแหละดังนั้นเวลาที่เราสังเกตทศนิยมที่สลับที่กันแสดงว่าผลคูณมันจะเป็นไงเท่ากันเท่ากันนะครับดังนั้นเราก็จะสรุปได้ว่า5คูณ 0.9 ก็จะเท่ากับ 0.9 คูณ 5นะครับเอาล่ะตอนนี้ครูมั่นใจแล้วว่าเด็กๆจะหาผลคูณได้นะครับลองดูนะเราจะใช้ความรู้เรื่องการแปลงทศนิยมเป็นเศษส่วนนะครับเดี๋ยวเด็กๆจะได้ทำโจทย์คนละ1ข้อนะครับ
ด็กๆทำเสร็จแล้วใช่ไหมครับเสร็จแล้วค่ะทีนี้ใครใช้วิธีการแปลงทศนิยมเป็นเศษส่วนยกมือขึ้นมีหลายคนเหมือนกันใครใช้วิธีรัดครับทีนี้ต้องแลกกันตรวจสอบดูสิครับว่าเพื่อนก็ทำถูกไหมของพี่ลองตรวจสอบดูสิเพื่อนก็ทำถูกหรือเปล่าเด็กๆคืนเจ้าของยังครับคืนแล้วคืนแล้วใช่ไหมครับตกลงของเราถูกต้องไหมครับถูกเพื่อนเขาก็ตรวจสอบให้เราอีกทีหนึ่งว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับเอาละตอนนี้ครูจะเลือกนักเรียนมานำเสนอนะครับเห็นเด็กๆเนี่ยทำกัน2วิธีก็เลือกวิธีละ1คนแล้วกันนะครับดีไหมครับวิธีละ1คนอ่ะเอาคนแรกตรงนี้มาก่อนดีกว่าใกล้ๆนะครับออกสะดวกหน่อยมาเลยมานำเสนอเลยครับเห็นไหมครับ6คูณ 3.7 ใช้วิธีอะไรครับใช้วิธีการแปลจากทศนิยมเป็นเศษส่วนครับ6คูณเศษ37ส่วน10ค่ะครับเท่ากับ6คูณ37ส่วน10เท่ากับ222ส่วน10คำตอบคือ 22.2 ค่ะทำไมหนูใส่ทศนิยม1ตำแหน่งเพราะอะไรครับเพราะว่าตัวส่วนตรงนี้เป็น10ค่ะจึงเขียนทศนิยม1ตำแหน่งครับนี่หนูเขียนตามความต่อเนื่องเห็นไหมถ้าเราย้อนกลับไปดูที่โจทย์ตรงกับที่โจทย์กำหนดไหมครับทศนิยม1ตำแหน่งนะตรงกันไหมตรงกันนะครับแต่ลืมอะไรไปอย่างนึงเราคิดเสร็จเรียบร้อยแล้วตอบต้องเขียนตอบด้วยว่าตอบ 22.2 แล้วเขียนตอบเป็นตัวเลขอะไรเลขไทยตัวเลขไทยนะครับอันนี้ทศนิยม1ตำแหน่งใครได้โจทย์เป็นทศนิยม2ตำแหน่งอันนี้4คูณ 5.08 มั้ยครับผมทำให้เป็นจำนวนนับก่อนครับแล้วก็เอามาคูณกันครับครับคูณแล้วได้2032ครับครับแล้วก็มันมีทศนิยม2ตำแหน่งใช่ไหมครับครับก็เขียนดังนั้น4คูณ 5.08 เท่ากับ 20.32 ครับเก่งมากเลยครับแล้วก็ตอบเป็นตัวเลขไทยถูกต้องไหมครับถูกถูกต้องสมบูรณ์มากเลยปรบมือให้อาร์ตหน่อยครับเด็กๆครับถ้าเราจะคูณทศนิยมกับจำนวนนับถ้าจำนวนนับคูณกับทศนิยม1ตำแหน่งผลคูณที่ได้จะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับหนึ่งตำแหน่งถ้าจำนวนนับคูณกับทศนิยม2ตำแหน่งคำตอบที่ได้จะเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่งครับ2ตำแหน่งค่ะเก่งมากเลยครับเด็กๆครับวันนี้เราก็เรียนการคูณทศนิยมไปแล้วนะครับเด็กๆก็ไปฝึกฝนที่บ้านต่อนะครับนะไปหาโจทย์ที่มันเป็นจำนวนนับคูณกับทศนิยมแล้วลองหาผลคูณดูนะครับวันนี้เอาไว้เท่านี้ครับนักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณค่ะการคูณทศนิยมใช้หลักการเดียวกับการคูณจำนวนนับแล้วใส่จุดทศนิยมที่ผลลัพธ์ให้ตำแหน่งจุดทศนิยมเท่ากับผลบวกของจำนวนตำแหน่งของทศนิยมที่นำมาคูณกัน